เอาละครับผมสวัสดีครับตอนนี้กับผม2ชามนะครับวันนี้เราจะพาเด็ก100คนนะครับมาทำการเล่น Would You Rather กันนะครับผม Would You Rather นะครับคือเป็นคำถามที่ว่าผมจะเลือกอะไรระหว่างอันนี้หรือว่าอันนี้นะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะให้เด็กมาเดาใจผมนะครับว่าระหว่างสิ่งที่ผมเลือกมาผมจะชอบอะไรกันแน่นะครับระหว่างอันนึงกับอันนึงเดี๋ยวผมเตรียมพร้อมดีกว่าครับเอาแบบคำถามง่ายๆนะครับผมคำถามแรกเลยนะฮะคำถามแรกนะครับคำถามง่ายๆครับผมคำถามแรกเกี่ยวกับผมนะครับผมชอบสีอะไร1แดง2ดำเสร็จแล้วผมก็ทับเซตแอร์เพื่อให้ทุกคนวิ่งเข้าไปข้างในนะครับผมอย่างนี้นะฮะเลือกครับผมชอบสีอะไรครับระหว่างสีแดงกับสีดำนะครับผมมันต้องเป็นอย่างนี้มันต้องแบบเชื่อสีน้ำเงินอะชอบที่สุดแต่อีก2สีไม่รู้สีแดงกับสีดำครับผมชอบอะไรครับทำไมคนอยู่สีดำเยอะจังงานรู้สึกกลัวแล้วเนี่ยมันเยอะจนน่ากลัวอาทีจะมายืนตรงกลางมาทำเหี้ยอะไรเข้าไปเลือกไม่ถูกพี่ปิดใน3 2 1ทับอันดูครับผมมาปึ๊บครับผมชอบอะไรครับระหว่างสีแดงกับสีดำคำตอบนะครับผมพี่ไซเจียมก่อนครับคำตอบนะครับคือผมชอบสีดำครับคือสีแดงอะผมชอบแค่ตอนเด็กๆเว้ยเขาจะเข้ามาตอนเด็กๆปะเด็กๆผมชอบเด็กๆมันเป็นวัสซูเปอร์เซนไตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องชอบสีแดงยิ่งตัวเด็กครับพี่แต่ตอนนี้นะครับเราผมว่าเติบโตเป็นผู้ใหญ่ผมก็ชอบสีดำมากกว่านะผมใส่เสื้อดำตลอดเวลาลาก่อนนะครับคนสีแดงผมเดสไปก่อนลืมทับเซตลาวาโอเคครับแม่เรียบร้อยครับผมง่ายๆนะฮะเป็นไงเล่นง่ายปะบอกแล้วว่ามันง่ายคำถามแรกก็ง่ายพี่ต่อไปเลยทับเซตครับมาออกได้เลยครับผมคำถามต่อไปนะครับเป็นคำถามเกี่ยวกับเอาอะไรดีเอาเกี่ยวกับเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องของกินครับเรามาดูว่าเด็กๆ100คนจะรู้ใจผมหรือเปล่านี่มาพร้อมยังคำถามต่อไปครับ3 2 1นี่ครับตอนนี้ผมให้ทุกคนเลือกเลยครับผมระหว่างแมคโดนัลด์กับ KFC ครับเพิ่งกินไประหว่างแมคโดนัลด์ KFC ครับผมจะให้ทุกคนลองเลือกนะครับว่าระหว่างแมคโดนัลด์ KFC นี่เป็นไรนะฮะโอ้ยเจ็บมือสวัสดีครับผมระหว่างแมคโดนัลด์ KFC นะครับผมไม่เคยถามความเป็นมาอุ๊ยแต่ CO อ่ะ CO อยู่ไหนฮะมองหา CO ก็คิดดีครับ The Great Cat Buy แล้วเข้าเลย CEO ก็ไม่รู้มึงรู้ป่ะ CEO เป็นคนนึงที่ไม่สามารถรู้ว่ากูชอบกินอะไรได้เพราะกูกินได้ทุกอย่างแต่พี่มีชอบกินใช่ไหมที่พี่แต่อันนี้คือแบบเอาแบบถ้าเกิดให้เลือกอ่ะให้เลือกเบี่ยงเบนจะเบี่ยงไปทางเนี้ยอ๋อโอ้ยมั่นใจ3 2 1เลือกคิวจะไปสีไหนคิวไปสีไหนสีแดงอะไรสีแดงผมไปสีแดงโอเคคิวสมาร์ทฟิตโต้ไอ้ลุงตู่เป็นสีไหนลุงตู่เป็นสีน้ำเงินโอเคครับคำตอบครับผมคำตอบนะครับผมชอบกินแมคโดนัลด์มากกว่าครับ ผมชอบกินแมคโดนัลด์มากกว่าครับและถ้าถามว่าทำไมผมถึงท่านซีผมถึงท่านซีโอถึงเลือก KFC เพราะว่าไหนบอกเกลียดเบอร์เกอร์แม็กไงเขาชอบกินแมคโดนัลด์มากกว่า KFC ถ้าเกิดให้เลือกระหว่าง2ร้านนี้แต่ที่ผมต้องกิน KFC บ่อยๆเพราะ CEO ไม่ชอบเบอร์เกอร์นั่นคือคำตอบครับเออดีความในใจไปนะกึ่งเดี๋ยวเราทำร้านดูกันไอ้เหี้ยพวกเด็กนี้มันไม่ยอมให้ผมมาทุบอ่ะประท้วงไงพี่ประท้วงเอ้าพี่มีคนบล็อกหลุดได้ใช่เหรอเนี่ยพี่ไอ้สองคนเนี่ยนะใช่โอเคครับแม่เป็นไงบอกแล้วคำถามมันไม่ง่ายครับไม่ง่ายกับไม่ยากซับเซตแอร์โอ้ยครับออกมาได้เลยครับผมออกมาได้เลยครับคำถามรอบต่อไปครับคำถามรอบต่อไปพร้อมมันหรือยังครับรอบต่อไปเอาเป็นอะไรดีรอบต่อไปเอาเป็นแบบผมว่ารอบต่อไปเอาเป็นนี้ดีกว่ารอบต่อไปเอาเป็นเกี่ยวกับเรื่องที่ผมว่าผมน่าจะเรื่องเกมดีกว่าคำถามต่อไปครับผมชอบเกมอะไร1 Valorant 2 Free Fireมีวันถามแบบนี้ต้องตอบกลัวๆแน่เลยผมชอบเกมอะไรครับระหว่างอะไรกับฟรีไฟครับเลือกเลยครับโอ้โหอันนี้เป็นคำถามที่สามารถเหลี่ยมได้ฟรีตกอยู่ฟรีไฟเหรอเฮ้ยเลือกเร็วเลือกเร็วเก้าแปดเจ็ดอะไรเนี่ยฟรีไฟดีวะวันเฮ้ยสองคำตอบอันดูนะครับชุบเรียบร้อยอยู่พี่ไม่มีใครอยู่ฟรีไฟเลยพี่ไม่มีใครตายครับรอบนี้ใช่ครับโอ้โหยิงชั่วอะไรไม่เรียมอันนี้พูดจริงอันนี้ไม่เรียมนึกว่าจะแบบโอ้ผมชอบฟรีไฟครับเพราะไม่มีประตูพ่อเดือดเดือดพี่ไปคำถามต่อไปดีกว่าคำถามต่อไปครับคำถามต่อไปครับผมเกี่ยวกับอะไรดีเกี่ยวกับเพลงผมชอบเพลงแนวอะไร1 1เพลงแนวแร็ปกับ2เพลงแนวเคป๊อปครับ
คป๊อปหรือเพลงแร็ปครับเคป๊อปเกาหลีไหมพี่เออเคป๊อปเกาหลีไงโคเรียนป๊อปอ่ะผมชอบเพลงแนวอะไรครับระหว่างเคป๊อปกับแร็ปเคยครับชอบเพลงแนวอะไรครับระหว่างเคป๊อปกับแร็ปเจ็ดผมเปิดในไลฟ์สตรีมบ่อยมากนะครับผมเปิดในไลฟ์สตรีมบ่อยมากเลยผมพูดเลยโอ้โหหกห้าสี่สามสองหนึ่งไอคนมันมีคนบางคนอยู่กลางครับพี่มันไม่ยอมอยู่กลางอยู่กลางอยู่กลางจะเลือกอะไรทีทีเคอาร์เคเด็กเกรดแคทกูยัดเยียดให้มึงอยู่2แล้วกันนะไปเอคิวอยู่1ครับเอคิวของเราโอเคคำตอบครับคำตอบของผมนะครับสมัยก่อนผมชอบเคป๊อปครับแต่สมัยนี้ผมไม่ได้ชอบขนาดนั้นชอบแรปมากกว่าครับโอ้ยพี่ป๊อปร้องเพลงเนี่ยร้องเพลงอ่ะเออโคเวอร์อ่ะป๊อปผมชอบป๊อปตอนนี้ผมว่าผมชอบทราวิสกับป๊อปสโมกแต่ป๊อปก็ตายไปแล้วผมชอบเพลงแรปมากกว่าครับเอ้ยอาร์ทีพี่โต๊ดออกเลยอ้าวออกเลยมันจะตายแล้วมันออกอ่ะพี่เชื่อดิแล้วก็ฟิวลาวาไม่ได้ทับเซตลาวาดิโอ้โหเรียบร้อยครับผมเอ้ามีคนไม่ตายฮะโอเคมาเป็นไงเกมบอกแล้วมันง่ายป่ะง่ายโอ้โหการเดาสมองการเดาสมองนะทับเซตแอร์ครับภารกิจต่อไปพร้อมยังพร้อมกับภารกิจต่อไปยังภารกิจต่อไปเอาเป็นอะไรดีวะเอาเป็นแบรนด์ดีกว่าแบรนด์เนมพี่มันโกงนี่มันออกเกมแล้วเข้ามาใหม่พี่มันไอ้ชิ้นไอ้ชิ้นต้นกับไรเบอร์ไอ้ชิ้นนี่เลี่ยมเลี่ยมชัดใช่ครับไอ้ดีเถื่อนเข้าไม่ได้นะครับผมโอเคครับแบรนด์เนมครับแบรนด์เนมครับผมผมชอบแบรนด์เนมอะไร1บาลองหรือว่ากุชชี่ครับชอบแบรนด์เนมอะไรบาลองหรือว่ากุชชี่ครับมีคนรู้จักพี่ลองอธิบายหน่อยพี่บาลองมันจะเป็นแบรนด์เนมที่แบบมันเป็นแบรนด์เนมที่ดังอ่ะมันจะมีคลิปอยู่อ่ะซึ่งคลิปเนี่ยมันจะเป็นคลิปที่แบบเค้าเรียกว่าอะไรวะคลิปแบบถามว่าเด็กสยามชอบอะไรแล้วมันจะเป็นแบรนด์เนมเว้ยบาลองกับกุชชี่ก็น่าจะรู้อยู่แล้วอ่ะเพลงกุชชี่แก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 งอ่ะเลือกเลยครับ3 2 1ถูกต้องครับผมไม่ได้ชอบกุชชี่ผมไม่ได้ชอบกุชชี่ชอบเกียดว่าพี่มีกุชชี่เยอะกุชชี่เยอะเหรออย่าให้กูเอาตู้มาเลยสัมภาระตรวจกูผมไม่มีกุชชี่ครับผมมีแต่บาลองพี่โตเกียดว่าฟื้นคืนชีพกี่บาทครับไม่ฟื้นคืนชีพรอบหน้าครับเรามีให้เล่นทั้งหมด3รอบเอ้ย2รอบ2รอบเดี๋ยวรอบต่อไปเอาอีกคนนึงมาถามแบบถามใจผมอีกเดียวไม่ได้ซีเจียนออกไปไหนเออซีเจียนเลือกอะไรเลือกแดงเห็นไหมซีเจียนเลือกแดงรู้จักแต่ยูนิโคลเออผมว่ายูนิโคลเป็นอะไรที่ดีนะโอเคมาอันนี้ครับคำถามนี้โหดมากครับผมกลัว CEO หรือไม่ผมชอบใครระหว่างประยุทธ์กับประวิตรเลือกเลยครับจะเลือกใครเก้าเวลาน้อยด้วย3 2 1อยู่นี้แล้วกันพี่2คนเลือกไม่ถูกเฮ้ยพวกมึงชนะพวกมึงไม่เลือกไอ้ควายกูไม่ชอบไอ้โง่โอ้ตายแล้วยังกิวไม่รู้ใจกูวะเนี่ยโอ้โง่ยิงเลยคำตอบครับผมไม่ชอบนักประยุทธ์แล้วกูไม่ชอบประวิตรด้วยครับโอเคครับผมแม่หรือพวกนายสองคนแล้วสินะเฮ้ยทำได้ไงวะมาสองคนเนี่ยผมจะไม่ให้เลือกแล้วกันนะสองคนนี้ผมใช้นี่ดีกว่าเซเจียนเลือกเลขจะเอา1หรือ2ใครเอา1ใครเอา2โอเคเซเจียนเรื่อง1นะครับส่วนดากันเซเจียนเรื่อง2ดากันบอลเรื่อง1นะครับผมแต่รอบนี้นะครับแน่นอนครับผมเราจะใช้ add r ครับในการสุ่ม q add r type เกมโหมด adventure โอเค3 2 1เฮ้ยเซเจียนเย้แค่เซเจียนชนะรอบนี้ส่งมาทีได้เลยครับเซเจียนครับรับเงินไปเลย70บาทนะครับผมกับการแข่งรอบนี้นะครับแม่เซเจียนครับส่งมาชี้ได้เลยครับผม2งานโอเคฮะแต่มันผีเอ็ดลงคำถามประยุทธ์นั่นแหละโอ้โหอะไรกูไม่ชอบไปแล้วบังคับให้กูชอบทำไมล่ะก็เห็นใครขัดลายมือไงโอเคครับผมแม่เป็นไงเกมง่ายๆทำไมต้องทำให้มันยากด้วยโอเคปวดอาหารก่อนนะครับคำถามจากสตีฟคุงนะครับผมรอบนี้นะฮะคำถามจากสตีฟคุงนะครับอาหารที่ลุงชอบคืออะไร1พิซซ่า2มาล่านี่ครับคำถามง่ายๆครับผมแป๊บนึงขอเปิดเดสเปคก่อนนะฮะแล้วก็ไวลิสออนนะครับโอเคครับเลือกนะครับ1คือพิซซ่า2คือหมาล่านะครับเลือกอะไรโอ้เซิร์ฟจะพังลุงเขาชอบขนมปังฝรั่งเศสป่ะนั่นมันไอ้หนุ่มไม่รู้อะเดาไว้แล้วกันระหว่างพิซซ่ากับหมาล่าครับลุงเบลชอบอะไรครับมานอนไอ้เหี้ยไอ้หนุ่มเสียงไอ้หนุ่มโผล่วะครับเลือกเลยครับ5 4 3 2 1
ทับๆอันดูไม่อยู่ตรงกลางทำเหี้ยแหละนะใครอยู่กลางใครอยู่กลางตายใครอยู่กลางก็ตายใครยังไม่เข้าใครยังไม่เข้าก็ตายครับผมเอ้ามีคนออกแต่ว่าเข้าไม่ได้นะครับไม่อยู่ไวรัสคิวเทนชาแนลนะครับลาก่อนเทนเข้าไม่ทันเออโอเคแล้วก็คิวเอลแทโอเคมาลุงเบสลุงชอบเลยลองพิซซ่ากับหมาล่ะมานอนอะไรนะ พี่พูดดีกว่านะคนละอะไรวานนอนวานอนลุงชอบเลยแป๊บนึงคำตอบก็คือหมาล่าเคเด้มีเหตุผลทำไมถึงชอบครับก็คนมันชอบมีเหตุผลที่ไหนถามแปลกๆมึงมีโหดเหตุผลพิเศษเนี่ยโอเคครับคำถามต่อไปเอาเป็นหนังดีกว่าลุงหนังได้หนังครับลุงเบสชอบหนังอะไรแบบหนังซีรีส์ดีกว่าหนังซีรีส์ไม่รู้กูเพิ่งดูไปเลย1คือ Star Wars ครับ2คือ Kingdom ครับเรื่องอะไรก็ไม่รู้ครับ Star Wars รู้จักแต่ Kingdom ไม่รู้ครับลุงชอบลุงเบชอบอะไร1คือ Star Wars 2 Kingdom ครับ Kingdom จะเป็นแบบไอ้นั่นน่ะไอ้ซอมบี้อ่ะเบชอบอะไรครับระหว่าง Star Wars Kingdom ลุงเบกลัวซอมบี้กลัวซอมบี้จริงเหรอซึ่งคืออะไรกูยังไม่รู้เลยไม่รู้เออเปลี่ยนเอาใหม่เปลี่ยนคำที่ฝากปุ๊บเกมให้ลุงเบทักไว้หาพี่ม่อนมั้ยเกี่ยวหนังที่นั่นน่ะซีรีส์หนึ่งคิดก่อนนี่ดีกว่านี่อันนี้มาลุงเบสชอบซีรีส์หนังอะไรระหว่าง Star Wars กับ Avenger ครับเอาใหม่ Star Wars กับ Avenger ครับอันนี้คือยากนะครับอันนี้บอกเลยว่ายากนะฮะสองซีรีส์นี้ดังมากเลยนะใช่ครับดังทั้งคู่ครับผมแต่คุณต้องเลือกครับ9 8 7 6 5 3 2 1โอเคครับลุงเบส Star Wars กับ Avenger ลุงชอบอะไร Star Wars เย้แตกมีคนแตกอ่ะแตกคิวโซฮาแตก CO แตกโอ้ไม่นะเฮ้ยครับนี่คือคำตอบครับ Star Wars ครับผมทำไมลุงไม่ชอบ Avenger บังคับบังคับอ่ะเหมือนถามเหมือนเมื่อกี้เลยอ่ะไม่ชอบอ่ะทำไมลุงไม่ชอบอ่ะปั่นลุงนะไม่ชอบมันซึ้งไงนะลุงแม่รู้นะรู้นะอันต่อไปคำถามต่อไปครับครับผมคำถามต่อไปเอาเป็นอะไรดีวะแบรนด์ไหมไม่ลุงไม่มีคำถามต่อไปเอาเป็นคิดก่อนลุงเบสลุงอยากได้หมวดไหนอะหมวดไหนดีวะหมวดไหนดีไม่เตรียมมาเหรอก็ของลุงอ่ะกลัวไม่มีเอาเงี้ยเอาเงี้ยอ๋อลุงเบสชอบเดินทางโดยอะไร1มอเตอร์ไซค์2รถแท็กซี่รถรับจ้างดีกว่ารถรับจ้างนี่รวมถึงรถบัสรถสาธารณะทุกอย่างนะครับผมเอาล่ะลุงเบสชอบเดินทางโดยอะไรระหว่างมอเตอร์ไซค์กับรถรับจ้างครับก็คือแบบรวมรถมงรถเมล์รถสาธารณะแท็กซี่อะไรพวกนี้หมดระหว่างมอเตอร์ไซค์กับรถรับจ้างครับ9 8โอเคครับลุงเบสลุงว่าชอบอะไรระหว่างรถสาธารณะหรือว่ารถมอไซค์แว้นเอา nope มอไซค์เพราะดูอะไรเนี่ยมอไซค์เพราะกูชอบเงี้ยเยอะเกินชอบเงี้ยนะใส่โปกันน็อกด้วยนะเกินโอ้สุดยอดแม่น้องๆเฮ้ยเหลือคนละมีคนติดไฟอ่ะติดไฟทำไมอยู่ฝั่งนี้เออไม่รู้อะฆ่าไหมฆ่าดิโอเคครับคำถามต่อไปครับผมลุงเบสไม่ใช่แป๊บนึงเคยมาเสียไอ้นุ่มอะไรวานอนนะลุงเบสชอบอะไรชอบพื้นที่แบบไหน1ธรรมชาติ2เทคโนโลยีเยอะๆแบบเมืองหลวงอ่ะเมืองหลวงก็ธรรมชาติชอบอะไรมาครับ10 9 8 3 2 1ลุงเบสธรรมชาติกับเมืองหลวงลุงเบสชอบอะไรต้องธรรมชาติอยู่แล้วเย้ yeah! แต่ไม่เอาธรรมชาติจ๋าที่แบบว่าลุยโคลนลุยอะไรเงี้ยโอ้แบบธรรมชาติแบบธรรมชาติหน่อยธรรมชาติแบบมีเสาไฟอะไรแบบนี้ยังอยู่อ่ะเอออย่างน้อยมีความเจริญบ้างอ่ะนิดนึงโอ้โหนึกว่าแบบลุงแบบชอบไฮเทคแบบอะไรอีลอนมัสก์อย่างเงี้ยโอ้ยเกินไปมีคนที่รู้ใจลุงเบสจนเหลือไม่กี่คนแล้วลุงนี่อาจจะเป็นแบบเขาเรียกนะแฟนตัวยง FC ตัวยงแฟนตัวยงนี่ดีกว่าระหว่างลุงเบสตอนลุงเบสทำคลิปชอบทำคลิปไหนมากกว่ากันแบบอยากแบบจะถามใจตัวเองว่าแบบดูตัวลุงเบสชอบในการสร้างผลิตคลิปแบบไหนมากกว่ากันระหว่าง1รีวิว snapshot หรือว่า mod 2เป็น ISMP ก็คือเป็น server ครับ multiplayer ครับผมซีรีส์ใหม่
ใช่เป็นซีรีส์ใหม่ครับเป็นซีรีส์ใหม่โอ้มาขนาดนี้อ่ะระหว่างเป็นซีรีส์ใหม่กับรีวิว Snapshot ครับดูรีวิว Snapshot ที่ลูกเบททำเยอะมากนะครับแต่ ISMP นี่ก็เป็นซีรีส์ใหม่ครับที่กำลังมาแรงครับคุณจะเลือกอะไรครับระหว่าง ISMP กับ Snapshot ครับ3 2 1ลูกเบทชอบอะไรมากกว่ากัน ISMP ISMP ครับหรอใช่ซีรีส์ใหม่ยังไง ISMP คืออะไรก็ไปดูได้นะครับผมตามช่องน้องหนุ่ยนะฮะน้องหนุ่ยน้องหนุ่ยลูกเบทยังไงครับมีหลายคนไงผมพูดเรียกกูมาแต่ใครไปดูช่องไอ้นุ้ยคืออะไรไม่ลงไม่เขาเป็นเหมือนแบบเขาเหมือนเป็นหัวหน้าทีมเดียวกันไงและในส่วนตัวผมคิดว่าเขาคือหัวหน้าทีมเว้ยเพราะเขาถูกคุณคนหนึ่งจ้องมองอยู่เลยไม่ต้องตัดผมอะไรผิดก็เรียกไอ้นุ้ยไปก่อนอะตัวแปรไงตัวแปรสำคัญเฮ้ยตอนนี้เหลือ2คนครับ Armor Tis กับ Ice Channel ครับผมโอเคให้ลุงผมให้กูคิดเองเอาแบบสุ่มดีกว่าตอนนี้มาที่ตอนนี้ลุงเบสก็เป็นแขกรับเชิญนะครับให้สุ่มดีกว่าครับแล้วก็กูก็จะไปฉี่เมื่อ10นาทีที่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเลข2ไปฉี่แป๊บเกลสรุปครับเลข2เลข2ครับเลข1ก็ตายครับแล้วก็ไอ้โอ้โห10ประตูคนนั้น10ประตูคนนั้นอัมเมอร์ทิสนายเป็นฝ่ายชนะในเกมนี้นะอัมเมอร์ทิสมีอะไรอยากจะบอกไหมเกม Would You Rather ในผมทับมิวออกกันมี Would You Rather รอบนี้มีอะไรอยากจะบอกไหมครับไม่บอกเชียร์อะไรเลยนะจะนิดนึงไม่โอเคขอโทษแล้วกันนะอัมเมอร์เอาเป็นว่าบัญชีมาแล้วกันนะไม่เป็นไรอัมเมอร์เขาบอกว่าไม่เอาเงินหรือเปล่าเปล่าโอ้ไม่พี่ผมไม่เอา Nope โคนันอีกรอบโฆษณากูชอบประตูลุงเบสจริงด้วยเป็นประตูโคนันโอเคลุงเบสขอบคุณมากครับลุงจบแล้วครับลุงขอบคุณครับขอบคุณที่มาเป็นประตูโคนันให้ประตูโคนันใครมาเสียนุ่มอีกแล้วโอเคครับก็คลิปนี้จบไปแค่นี้ก่อนนะครับผมถ้าเกิดชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับถ้าชอบมากๆให้ทำอีกนะครับก็กดไลค์นะครับขอสัก 4,000 ฮะแล้วผมรู้ว่าเหมือนแบบมีคนดู CO อย่างเยอะเลยพี่ผมจะให้ดูนะโอเคครับก็สำหรับใครคนไหนชอบนะครับก็กดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์ด้วยนะครับคลิปนี้เจอกันครับผมทุกคนสวัสดีครับไปละบาย